สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับเป็นไตรมาสที่2ของปี2563นี้เพราะว่าในช่วงแรกๆทำไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยก็เลยจะมาทำให้ของไตรมาสที่2แทนนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะสโคปให้ในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูแบบไพ่ general reading นะครับการอ่านไพ่แบบธรรมดาที่ไม่ได้อ่านเป็นดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะครับว่ามันเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเท่านั้นนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับเมนหลักได้เป็นไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นตัวตนของตัวคุณเองนะครับกำลังจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีมีลักษณะของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือลักษณะของการที่คุณจะได้อะไรที่เหมือนกับดีต่อใจหรือเป็นอะไรที่อาจจะประทับใจในลักษณะของเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองหรือลักษณะของคุณนั้นอาจจะมีความมุ่งหวังกับในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักโดยรวมนะครับโดยรวมนะมันจะเป็นในทิศทางที่โอเคแล้วก็ค่อนข้างดีหรือคุณอาจจะได้รับในลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีเพื่อนคอยสนับสนุนกับตัวคุณหรือมีคนมาให้การยอมรับกับตัวคุณหรืออาจจะเป็นลักษณะของมีคนมาช่วยเหลือในลักษณะของการที่อาจจะชักชวนไปทำธุรกิจทำงานหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆได้กัลยาณมิตรใหม่ๆที่ดีต่อตัวคุณเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะของความดีหรือความตกยากยังไงก็แล้วแต่คุณก็อาจจะมีเพื่อนหรือมีพี่น้องมีญาติที่อาจจะมาช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณมันอยู่ในแต่ละบุคคลนะครับว่าในดวงชะตาของคุณนั้นมีใครที่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณได้ก็จะมีคนเหล่านั้นมาซัพพอร์ตให้กับตัวคุณอะไรแบบเนี้ยนะครับและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆมีในทิศทางที่ดีแล้วก็มั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ได้ในอนาคตข้างหน้านะครับอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับมีคนมาเป็นพันธมิตรกับตัวคุณด้วยหรือว่าในเรื่องของการลงทุนการทำงานต่างๆก็จะได้การยอมรับได้รับการนับถือช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้นะครับประมาณนี้เราจะมาดูในลักษณะของในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยนะครับก็คือเมษาถึงมิถุนาเนี่ยจะมีลักษณะของการที่อาจจะต้องเหนื่อยหนักกับการแบกภาระนิดนึงกับในเรื่องของการงานบ้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับหรืออาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงของเดือนเมษายนก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจหรืออาจจะต้องมีคำพูดคำจาที่ต้องรุนแรงกับในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คนรอบตัวต้องระมัดระวังแต่คุณจะสามารถที่จะสะกดข่มแล้วก็สามารถที่จะเอาอยู่กับในเรื่องของการงานนะครับหรือในลักษณะของบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะหาทางออกได้เนื่องจากมีไพ่เดอะสเตรนท์เกิดขึ้นเซนเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นสามารถสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองได้นะครับถึงแม้คุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับเวียงเวียงวินเหมือนกับจะพังทลายกับในเรื่องของความคิดและทัศนคติบางสิ่งบางอย่างกับคนโดยรวมคุณต้องปล่อยวางกับความคิดตรงนี้นะครับแล้วคุณถึงจะอยู่รอดปลอดภัยมีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นคือการปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ลงไปแล้วค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถที่จะมีการตั้งมั่นกับในเรื่องของสติความคิดให้มากๆนะครับมีไพ่ The Hierophant The Hierophant เนี่ยเป็นไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไพ่ของความคิดเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องใช้ความคิดกับการคิดและการตัดสินใจหรือในลักษณะของความที่ถูกต้องนะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
บางทีแล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณต้องทําให้มันถูกต้องนะครับแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมาคอยเมตตากับตัวคุณนะครับการงานถ้ามีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ได้เพราะว่า The Hard Fact คือการแก้ไขปัญหาหรือคุณใช้สติมากๆกับการตั้งรับนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จผมรู้นะครับว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักกับการแบกภาระหรือเหนื่อยหนักกับในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องวุ่นวายกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้องวุ่นวายกับในเรื่องของอุปสรรคที่คุณต้องเจอจนต้องปะทะต้องมีปัญหาหรือต้องมีคำพูดที่เสียดแทงกันหรือมีคำพูดที่อาจจะทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันได้อะไรแบบนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีได้นะครับแล้วก็ประคับประคองไปทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถปลดล็อกแล้วก็ปลดปล่อยพันธนาการตรงนี้ไปได้แล้วคุณจะได้รับในลักษณะของสิ่งที่ดีและแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับการงานของคุณใครที่รองานใครที่อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะได้งานใหม่ได้นะครับจากไพ่สามไม้แล้วมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นคือจริงๆคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีปัญหามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือคุณอยากจะออกไปตายเอาดับหน้าที่จะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วก็ได้บางคนแปดถ้วยคือการละทิ้งสิ่งเดิมๆเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนไปตายเอาดับหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกเหนื่อยหนักกับการแบกภาระเหนื่อยหนักกับการขัดแย้งกับเรื่องของเพื่อนหรือในเรื่องของบริวารต่างๆคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยจนต้องท้อใจแล้วก็หรืออาจจะอยากเปลี่ยนงานอะไรแบบเนี้ยนะครับถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็มีโอกาสเปลี่ยนได้นะมีไพ่3 ไม้คือการรอคอยกับในเรื่องของการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีมีไพ่เดอะซันมาการันตีหมายความว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้หรือมีชัยชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกนะครับขอให้คุณรออีกนิดหนึ่งมีไพ่เดอะสตาร์อย่างที่บอกนั่นแหละว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครมีปัญหากับในเรื่องของหุ้นส่วนเพศตรงข้ามหรือในลักษณะของการเงินนะครับหรือว่าในลักษณะของคำพูดคำจาทัศนคติความขัดแย้งใครที่มีปัญหาเรื่องของเพศตรงข้ามแล้วก็หุ้นส่วนนะครับคุณอาจจะต้องเคลียร์กันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าคุณอาจจะสามารถร่วมงานกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นทำอะไรแล้วค่อยๆคิดเจรจาติดต่อสื่อสารดีๆนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จได้มีไพ่เดอะซันคือประสบชัยชนะและความสำเร็จได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณเนี่ยได้เพจออฟเพนทาเคิลนะครับเพจออฟเพนทาเคิลเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นจะได้ลักษณะของการเงินที่ค่อยๆประคับประคองไปในทิศทางที่ดีรวมไปถึงการทำอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆการต่อยอดกับในเรื่องของการงานเนี่ยจะนำมาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆใครที่มีการเงินที่อาจจะติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งนะครับมันก็อาจจะหมุนกลับคืนมาได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเจริญเติบโตและมั่นคงภายหลังเพราะมันมีไพ่เดอะซันเข้ามาแล้วจริงๆคุณจะได้การเงินที่เฟื่องฟูมากเลยทีเดียวนะครับกับในลักษณะของเพจออฟเพนทาเคิลจนไปถึงเดอะซันเดอะซันหมายถึงความหวังความสำเร็จนะครับหรือชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีดาวการเงินของคุณคือดาวอาทิตย์นะครับโคจรอยู่ในเรือนราศีพบสุภะกัมมะและลาภะหมายความว่าการเงินของคุณในช่วงตลอดไตรมาสที่2เมษาพฤษภามิถุนาการเงินของคุณดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมุนเงินได้คล่องพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีการเงินที่เหมือนกับจะมีการต่อยอดและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีการเงินที่อาจจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นๆได้อีกเช่นกันหรือคุณอาจจะได้รับลักษณะของการที่ได้รับสินเชื่อต่างๆจากธนาคารก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าใครที่จะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยต่างๆก็สามารถกู้ยืมได้นะครับก็มีโอกาสประสบความสำเร็จจากเดซันเข้ามาแล้วเพราะเดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีที่สุดกับสำหรับของไรเดอร์เวทเลยแสดงว่าเดซันเนี่ยมาพร้อมกับโชคดีนะครับประมาณนี้เนาะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีแล้วก็มีการเงินที่ส
สัมผัสได้นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบว่าปรับนะครับแบบอาจจะต้องใช้เวลาการรอคอยอีกนิดนึงแล้วจะประสบความสำเร็จทุกอย่างต้องมีสติในการคิดและการตัดสินใจนะครับอีกนิดนึงนะครับบางคนอาจจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้หรือติดต่อสื่อสารแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสอบแข่งขันหรือการสอบเข้าบรรจุงานต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้และก็สอบที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะสอบกับการเรียนต่อก็ประสบความสำเร็จได้ดีเช่นกันนะครับเราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเหตุผลความรักความสัมพันธ์นะครับไพ่ของคุณได้เอกออฟสอดเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงแรกบ้างนะครับแต่ว่ามีไพ่เดอะซันเข้ามาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะมีการแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่รอคอยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตหรือในปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นะครับคุณมีโอกาสแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพราะมีไพ่เดอะซันคือการเริ่มต้นใหม่และเดอะซันเนี่ยมาพร้อมกัน2ใบแบบนี้เลยแสดงว่าชาวราศีกรกฎมีความหวังที่จะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและยังมีไพ่ที่3ไม้มาเหมือนกันอีกเห็นไหมมี2อันเลยแสดงว่าคุณต้องรอคอยนะชาวราศีกรกฎคุณอยากได้สิ่งใดคุณอยากประสบความสำเร็จสิ่งใดเหมือน2ถ้วยความปรารถนาของคุณเนี่ยขอให้คุณนั้นพยายามอดทนและรอคอยนิดนึงเพราะไพ่3ไม้คือการรอคอยนะครับหรือไพ่2ก็ได้ใครที่รอคอยอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คุณอาจจะส่องเขาอยู่แต่อาจจะถูกบล็อกไม่สามารถส่องได้หรืออะไรแบบนี้หรือคุณอาจจะแบบพยายามส่องตลอดเวลาหรืออาจจะไม่ถูกบล็อกหรอกแต่ว่าเขาไม่ตอบข้อความของเราหรือเขาไม่อ่านข้อความของเราหรือเขาอาจจะห่างเหินกับเราไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับคุณก็อาจจะส่องอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาหมายความว่าคุณกับเขายังไงก็ยังมี2ถ้วยแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณและกลับมาเหมือนกับสานสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้ติดต่อสื่อสารหรือได้รับการกลับมาของคู่ครองคนรักได้อยู่นะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะเติมเต็มกับความรู้สึกตรงนี้ไปเพราะมีไพ่เดอะซันด้วยเนี่ย2ใบนี้นะครับแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์ก็คือความรักความสุขความหวังชัยชนะความสำเร็จจะประสบความสำเร็จได้ประมาณนี้นะครับมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าก็สามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเดอะสตาร์คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณอาจจะต้องโสดอยู่บ้างสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันนะครับตอนแรกคุณอาจจะต้องแบกภาระนิดนึงหรืออาจจะต้องแบบไปๆมาๆกับคู่ของคนรักบ้างช่วงแรกนะครับเขาอาจจะยังไม่โฟกัสกับตัวคุณสักเท่าไหร่ก็ต้องรอคอยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกแล้วว่าคุณมีโอกาสได้2ถ้วยและได้รับความรักความสุขความหวังความสำเร็จจากไพ่เดอะซันด้วยแต่ขอให้คุณอดทนและรอคอยนะครับประมาณนี้ก็คือ3หมายคือการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการเจริญเติบโตได้อีกครั้งนึงเห็นไหมครับมีดอกคือ2อันนี้คือเป็นกิ่งไม้ที่ไม่ได้มีการเจริญเติบโตมากเท่าที่ควรแต่มีอีกไม้หนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแต่มีดอกมีผลแสดงว่าคุณจะสามารถที่จะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ก็ขอให้คุณอดทนและรอคอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีพยายามอดทนมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์และพยายามประคองความรักความสัมพันธ์ไปให้ดีถ้าเกิดใครยังอยู่ด้วยกันนะครับเพราะไม่งั้นมีโอกาสที่จะเลิกกันได้เหมือนกันนะเพราะมีไพ่8ดาบและมีไพ่8ถ้วย8ดาบกับ8ถ้วยคือการเลิกลาหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจนต้องเลิกลากันได้ดังนั้นถ้าไม่อยากเลิกลาคุณก็ยอมอดทนแบกภาระไปสักเล็กน้อยก่อนและให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความชัดเจนและปล่อยวางกับความรู้สึกของคุณเดอะสตาร์หมายความว่าการปล่อยวางถึงแม้คุณอาจจะต้องโสดระยะเวลาหนึ่งก็ทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและมีความรักความสุขความสำเร็จมีไพ่เดซันเข้ามาการันตีแล้วนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่กับความรักความสัมพันธ์และพัฒนาไปถึง2ถ้วยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ